สวัสดีครับในช่วงนี้มีข่าวที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยของเรามามากมายเช่นข่าวต่อไปนี้ครับราชบัณฑิตแนะหรือหลักสูตรภาษาไทยแก้เด็กอ่อนภาษาพาคำไทยวิบัติผู้ใหญ่กังวลหลังพบมีกลุ่มวัยรุ่นสื่อสารทางโลกออนไลน์บางคำใช้ภาษาที่ผิดเพี้ยนจากหลักความถูกต้องของภาษาไทยวิกฤตภาษาไทยในวัยรุ่นปัญหาด่วนที่ต้องแก้ไขตอนที่แล้วเราได้รู้ว่าภาษาไทยของเรานั้นมีหน่วยงานที่เรียกว่าราชบัณฑิตยสถานอยู่ควบคุมและดูแลการใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องส่วนการใช้ภาษาให้ถูกต้องนั้นเป็นเรื่องของเราทุกคนนะครับถูกต้องแบบไหนวันนี้วิตามินข่าวของเรามีมานำเสนอครับเป็นคนไทยพูดไทยไม่ถูกเป็นล้านเป็นลูกจะจับมาตีให้ก้นลายมาบอกรักลายเป็นลักขโมยไปข้าข้ายังไงไม่รู้ก็อายจูเวยนี่จีน่าเรามีเรื่องน่ากลัวจะมาเล่าให้ฟังแหละเรื่องอะไรเหรอเพิร์ทที่ว่าน่ากลัวน่ะก็แถวบ้านเราดิมีร้านอาหารน่ะเปิดใหม่เขาบอกว่าเขาขายขายปลาสดๆรสชาติอร่อยหาปลาสดเราต้องรู้หลักภาษาให้ถูกต้องว่าคำไหนใช้แบบไหนเช่นเหตุการณ์นี้ครับหากเราเติมสระอูเข้าไปที่ปอปลาก็จะกลายเป็นปูอบสดๆครับเข้าใจว่าร้านเนี้ยคงจะทำสระอูหล่นหายไปนะครับก็เลยอ่านผิดเพี้ยนกลายเป็นปอบสดๆเขียนผิดทำให้อ่านผิดแล้วพอพูดผิดก็ดัดจริตไปกันใหญ่ฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดกันไปสื่อสารภาษาไทยระวังกันไว้ดีกว่าเฮิร์ตว่าไหมเป็นคุณหมอก็ต้องรู้จักเข็มฉีดยาถูกแล้วเป็นชาวนาก็ต้องรู้จักปลูกข้าวถูกแต่ทำไมเป็นแม่ค้าขายหมูถึงไม่รู้จักขาหมูล่ะเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะจีน่าแม่ค้าขายหมูฉันไม่รู้จักขาหมูจีน่าก็วันเนี้ยจีน่าไปซื้อขาหมูมาให้คุณแม่แต่ไปถามแม่ค้ากี่คนก็มีแต่คนเขายื่นเนื้อหมูมาให้ไม่มีใครยื่นขาหมูมาให้จีน่าสักคนเลยแล้วจีน่าไปถามเขาว่าอะไรอ่ะจีน่าถามว่าป้าขาหมูมีไหมคะถ้าเกิดจีน่าถามแบบนี้นะจีน่าจะถามแม่ค้าอีกกี่ร้อยคนก็ไม่ได้ขาหมูหรอกไม่เป็นไรจีน่าไม่งอก็ได้จีน่าไปซื้อหมูเลี้ยงให้มันโตแล้วจีน่าก็มาทำขาหมูง่ายจะตายเห็นไหมนั่นง่ายแค่เราเว้นวรรคผิดเช่นป้าขาหมูมีไหมคะเราก็จะได้หมูนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ขาหมูเนี่ยเราต้องพูดว่าป้าขาหมูมีไหมคะอย่างเงี้ยถึงได้ขาหมูครับนอกจากนี้นะครับในประโยคเดียวกันแค่เราสลับคำนะครับก็จะได้ความหมายใหม่ที่แปลกไปเลยครับเช่นเพิร์ทโกรธเพื่อนพี่ซุปสลับใหม่เป็นพี่ซุปโกรธเพื่อนเพิร์ทหรือเพื่อนพี่ซุปโกรธเพิร์ทหรือเพื่อนเพิร์ทโกรธพี่ซุปเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความหลากหลายของภาษาไทยดังนั้นเนี่ยเราต้องตั้งใจทุกครั้งเวลาจะสื่อสารครับสำเนียงนั้นส่อภาษาส่วนกิริยานั้นส่อสกุลกาลเทศะวัฒนธรรมจะไม่วุ่นถ้าหาคุณคุณรู้หลักการใช้ภาษาไทยผู้ใหญ่นี่นะไม่เข้าใจเด็กเอ้ยผู้ใหญ่ใจร้าย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 ใจเย็นๆก่อนมีอะไรก็ค่อยๆคุยกันก็เมื่อวานเนี่ยนะเราไปซื้อยามูนเส้นมาแล้วพูดแค่ประโยคเดียวคุณแม่ก็โกรธเราแล้วเนี่ยอ้าวแล้วพ่อไปพูดยังไงอ่ะคุณแม่ครับมาขมือบยามูนเส้นก่อนครับแล้วค่อยไปรีดผ้าต่อต้องพูดแค่นี้ฮะพ่อพูดกับแม่ว่าขมือบเหรอภาษาไทยของเรามีระดับชั้นนะครับเพื่อเราได้นำมาใช้กับบุคคลที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมเช่นคำว่าเสวยคำนี้เป็นราชาศัพท์ครับต้องใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชานะครับคำว่าฉันเนี่ยใช้กับพระสงฆ์ครับถ้าหากว่าใช้กับคนทั่วไปต้องใช้คำว่ารับประทานทานกินนะครับ
แต่คำว่าขมือบเนี่ยเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่พูดกันนะครับเด็กกับผู้ใหญ่ก็ไม่พูดกันขมือบพี่สุเคยเห็นก็อสุรกายขมือบโลกเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าชวนแม่มาขมือบวุ้นเส้นแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับเราจะกลายเป็นเด็กไม่น่ารักทันทีถ้าว่าใช้คำผิดครับภาษาไม่ใช่แค่เอาไว้สื่อสารแต่ว่ามันเป็นวัฒนธรรมครับการใช้ภาษาแสดงถึงตัวตนที่แท้จริงของเราค่ะการใช้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องใส่ใจครับท่านผู้ชมสามารถติชมรายการและชมรายการย้อนหลังพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆของวิตามินข่าวได้ผ่านทาง Facebook ของเรานะครับเพื่อลุ้นรับเสื้อยืดวิตามินข่าวทุกสัปดาห์เลยครับสวัสดีครับ